สวัสดีลูกค้าและเลบูซูเปอร์ไบทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีก1คันค่ะสำหรับคันนี้เป็น Harley Davidson Sportster 1200 Custom นะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้ค่ะเพียง 5,100 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับ Harley Davidson Sportster 1200 Custom คันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2019สเปค MLY ตัวประกอบไทยนะคะเครื่องยนต์ 1202 cc ค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้ด้วยเลขไมล์เพียง 5,000 กิโลเมตรนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สภาพคือน้องๆป้ายแดงเลยค่ะรถทั้งคันกริบมากนะคะไม่มีแม้รอยขนแมวเลยค่ะสำหรับสีของตัวรถนะคะเป็นสี Two Tone นะคะมีชื่อสีว่า Industrial Grey Denimand black denim ค่ะก็คือถังน้ำมันทางด้านบนนะคะจะเป็นสีเทาด้านนะคะก็คือ industrial gray denim นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีตรงกลางนะคะขั้นกลางก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะเป็นคำว่า Harley Davidson แล้วก็ถังน้ำมันด้านล่างจะเป็นสีดำค่ะเป็นสี two tone นะคะสี two tone เป็นสีที่ต้องเพิ่มเงินนะคะส่วนบางคนหน้าบางคนหลังค่ะเป็นสีเทาเป็นสีเทาล้วนนะคะไม่มีตัดกันค่ะเป็นเครื่องยนต์ Evolution 1202 cc เครื่องยนต์เดียวกันทั้งหมดนะคะในตระกูล Sportster นะคะไม่ว่าจะเป็น48 Iron หรือว่า1200 Custom ก็คือใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นสเปค MLY ค่ะตัวประกอบไทยค่ะลูกค้าที่เพจก็เหมือนเดิมเลยค่ะโมเดลของเขาจะเป็น XL 1200C นะคะแล้วก็ Factory HDMC Thailand Limitedmade in Thailand ค่ะนี่ค่ะ 1202 cc นะคะคันนี้เดี๋ยวแอดมินจะให้ดูสภาพใกล้ๆค่ะว่ากริปขนาดไหนนะคะสำหรับของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับช็อคคู่แวนแอนด์ไฮนะคะให้ดูค่ะลูกค้านี่นะคะตัวนี้เป็นฝาทัมเมอร์ครอบตรงนี้นะคะเงามากค่ะดูครอบสายพานนะคะดูใกล้ๆเลยอันนี้คือกล้องสดไม่ผ่านการตัดต่อเลยนะคะเงามากค่ะลูกค้าดูไฟลงไฟเลี้ยวคือไม่มีรอยถูไม่มีรอยอะไรเลยค่ะคันนี้ได้สภาพจริงๆค่ะนี่ค่ะอยู่ครบนะคะไม่มีรอยเลยนะคะพักเท้าเหมือนไม่เคยโดนเหยียบมาก่อนนะคะใหม่มากค่ะฝาถังน้ำมันค่ะไม่มีแม้รอยขนแมวเลยค่ะลูกค้าสำหรับนี้นะคะหน้าจอของ1200 Custom ค่ะก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลอนาล็อกนะคะก็คือด้านบนก็จะเป็นเข็มความเร็วนะคะเลขไมล์รวมจะเป็นดิจิตอลค่ะแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะนะคะจะอยู่ตรงด้านบนด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะให้ดูค่ะปุ่มสวิตช์ต่างๆฝาครอบกระปุกน้ำมันนะคะเนียนกริปค่ะลูกค้าบอกได้เลยว่าเนียนกริปจริงๆนะคะคันนี้นะคะกระบอกโชคค่ะไม่มีรอยหินดีดหินกระเด็นเลยค่ะโอ้โหคันนี้สภาพกริบมากนะคะกริบจัดเลยเหมือนรถป้ายแดงเลยค่ะสำหรับ1200 Custom นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะในตระกูล Sportster ที่ขายดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ขี่ใช้งานในเมืองได้ลูกค้าบางท่านขี่ไปทำงานทุกวันเลยนะคะเพราะว่ารถมีน้ำหนักเบาคล่องตัวขี่ในกรุงเทพได้นะคะล้อที่เป็นล้อซี่ลวดค่ะรองรับความครุขระของพื้นผิวถนนนะคะล้อซี่ลวดจะมีความยืดหยุ่นกว่าล้อแม็กนะคะล้อจะไม่ดุ้งค่ะเวลาที่เราไปออกทริปเจอถนนแย่ๆนะคะล้อตัวนี้ก็คือจะตอบโจทย์กว่านะคะดูฝาเดอร์บี้ค่ะเงาวับเลยค่ะลูกค้าครอบแต่นะคะทุกจุดค่ะกริปมากค่ะเป็นรถที่ผู้หญิงก็ขี่ได้นะคะผู้ชายก็ขี่ได้เหมาะสำหรับเป็นรถคันแรกเหมาะสำหรับเป็นรถที่เดลี่ยูสขี่ใช้งานทุกวันขี่ใช้งานในเมืองได้ประหยัดน้ำมันนะคะถังน้ำมันจุได้เยอะค่ะจุได้ตัวนี้น่าจะได้ประมาณ12ลิตรเลยนะคะก็คือเยอะกว่า48เยอะเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดสคริปชันด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะคะลูกค้าเลื่อนไปล่างสุดจะเป็นเบอร์กับไลน์นะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ